คุณผู้ชมคะหลังจากมีมาตรการผ่อนคลายมากมากขึ้นนะคะทำให้แรงงานชาวไทยแรงงานข้ามชาติก็มีความหวังนะคะว่าอาจจะกลับมาทำงานมีเงินมีชีวิตกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ามีจุดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะนั่นก็คือตรงจุดที่ชายแดนไทยหลายจุดตรงนี้น่าเป็นห่วงยังไงบ้างคะคุณวิภาพรช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะแน่นอนพอพูดถึงพื้นที่ชายแดนก็จะมีแรงงานข้ามชาติจำนวนมากนะคะหลายจุดเป็นจุดอ่อนไหวเรื่องของการระบาดบวกกับว่าเวลานี้ยังมีแรงงานอีกจำนวนมากที่ต้องกักตัวค่ะพิกัดหนึ่งวันนี้ชวนดูในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะคะผู้ชมคะพูดถึงพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาไทยลาวมีหลายจุดเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าจุดหนึ่งที่จะพาโฟกัสและดูวันนี้ก็คือพื้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นพิกัดชายแดนระหว่างไทยข้ามไปลาวก็ได้ไทยติดกับเมียนมาด้วยนะคะคุณผู้ชมจุดนั้นค่ะแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ชายแดนเชียงรายเป็นกลุ่มสำคัญในการหนุนเสริมเศรษฐกิจการค้าชายแดนซึ่งต่อปีมูลค่าการค้าชายแดนที่เชียงรายนั้นแตะหลายพันล้านบาทนะคะก่อนอื่นลองดูตัวเลขแรงงานข้ามชาติกันก่อนนะคะทั้งหมดของภาคเหนือมีแรงงานข้ามชาติอยู่ที่ 244,000 กว่าคนค่ะเอาเฉพาะที่เชียงรายก็ไม่น้อยนะคะมีอยู่ที่ 35,45 คนนี่เป็นข้อมูลจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวกรมการจัดหางานข้อมูลล่าสุดปี 2564 ค่ะ 30,000 กว่าคนที่เชียงรายถือว่าเป็นตัวเลขไม่น้อยถ้าเทียบสัดส่วนกับแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ภาคเหนือและเวลานี้ 30,000 กว่าคนที่เชียงรายนั้นอยู่ในภาวะเปราะบางและมีโจทย์ที่ท้าทายนะคะหนึ่งในนั้นเป็นเรื่องช่องว่างระหว่างภาษาวันนี้การระบาดและลอก4แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมคะยังมีหลายข้อมูลที่กลุ่มแรงงานข้ามชาติเข้าไม่ถึงหรือเข้าถึงอาจจะไม่ได้เข้าใจทั้งหมดค่ะดังนั้นหากว่าจะคุมการระบาดได้ดีก็ต้องลดช่องว่างเรื่องของภาษาด้วยนะคะและกลไกสำคัญในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่เข้ามาช่วยลดช่องว่างตรงนี้ก็คืออาสาสมัครแรงงานข้ามชาติค่ะอบรมเติมความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนแรงงานข้ามชาติในพื้นที่จังหวัดเชียงรายสร้างความเข้าใจร่วมกันก่อนการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ครับที่ริมมาเขามีประกันสังคมกำลังดำเนินการอยู่แรงงานข้ามชาติเนี่ยเขาจะอยู่กันเป็นชุมชนอยู่ละก็รู้จักกันหมดครับหรือว่าแคมป์คนงานก่อสร้างซึ่งก็เขาก็อยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันเขาก็รู้จักกันอยู่แล้วเราก็อาศัยว่าทำยังไงที่จะสร้างตัวแทนของแต่ละหอพักแต่ละชุมชนแต่ละจุดเนี่ยขึ้นมาทำงานร่วมกันเพื่อเป็นคนที่ไปสำรวจข้อมูลนะครับความเดือดร้อนของแต่ละจุดอ่ะเรามันก็ทำให้เราสามารถจัดพวกถุงยังชีพไปให้ถูกต้องตามกลุ่มเป้าหมายที่เดือดร้อนได้คนเหล่านี้เนี่ยก็เป็นอาสาสมัครก็ช่วยในการเวลาไปแจกของนะครับไปแจกของนะครับมันก็ทำได้อย่างรวดเร็วสิ่งที่อาสาสมัครเหล่านี้ทำคือการข้อมูลข่าวสารนะครับการส่งต่อข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะมี2เรื่องหลักก็คือเรื่องเกี่ยวกับโควิด-19ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมครับแต่อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสิทธิของแรงงานนอกจากการให้ความรู้เรื่องโควิด-19 ในเรื่องของการดูแลและการป้องกันวิทยาศาสตร์ช่วยเป็นล่ามในการแปลภาษาให้กับทั้งอสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในช่วงการลงพื้นที่สอบสวนโรคในแคมป์งานอีกด้วยครับเพราะเราไม่รู้ว่าตอนนี้ใครมีเชื้อบ้างว่าผู้มารู้เนี่ยไม่พอเนาะเอวไอ้เงี้ยตัวแค่ผู้เลยอาสาอสมเนี่ยอสมของไทยเนี่ยไม่สามารถจะคุยกับเขาเสียสาไม่รู้เรื่องต้องเลยบอกพวกเขาแนะนำอธิบายให้เขาครับเพราะมาเขามาอยู่เนี่ยมันแบบไหนต้องแบบไหนอะไรเขาร่วมกับอยู่แบบเนี้ยจะได้ป้องกันโรคโควิดแล้วก็เรื่องสุขภาพยินดีว่าคนไทยคนพม่าจะได้ร่วมช่วยกันจะได้ช่วยรักษาโควิดนะครับนี่อาจเป็นอีกหนึ่งการช่วยเหลือกันในยามวิกฤตแบบนี้ครับเพื่อไม่ให้ใครหรือกลุ่มใดถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังอีกทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือกันสอดส่องดูแลสุขภาพของกลุ่มแรงงานในระยะยาวอีกด้วยครับภายใต้เพิงพักสังกะสีแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ชายแดนยังต้องการความรู้เรื่องสุขภาพอีกเยอะนะคะเวลานี้กลไกการคุมโรคที่เชียงรายทำอยู่2เรื่องใหญ่ๆเอาดูกลไกแรกกันก่อนนะคะอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติจะทำหน้าที่เป็นด่านหน้าของด่านหน้าอีกทีนึงค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูลให้ความรู้เพื่อนแรงงานข้ามชาติด้วยกันนะคะพอไปเจอว่าจุดไหนมีแรงงานที่เสี่ยงโควิด-19 จะแจ้งไปยังพี่ๆอสม.ด่านหน้าในระบบสาธารณสุขไทยให้อสม.นี่แหละค่ะลงพื้นที่ไป
ไปตรวจคัดกรองเชิงรุกนะคะทำทั้งในแคมป์แรงงานข้ามชาติที่เป็นแคมป์ก่อสร้างแล้วก็ตามชุมชนที่มีแรงงานข้ามชาติอยู่รวมกันเยอะๆอันนี้คือกลไกแรกอีกกลไกนึงที่เชียงรายเขาตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติค่ะคุณผู้ชมทำอยู่3เรื่องหลักๆสำหรับศูนย์ประสานงานนะคะเฉพาะหน้าดูเรื่องปากท้องสุขภาพอันนี้สำคัญและระยะยาวโน่นค่ะดูเรื่องสิทธิแรงงานข้ามชาติซึ่งเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานนะคะเอาดูเรื่องเฉพาะหน้ากันก่อนปากท้องและสุขภาพค่ะเวลานี้ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติที่เชียงรายเขาพยายามที่จะส่งของอุปโภคบริโภคของใช้จำเป็นไปให้แรงงานที่จำเป็นต้องกักตัวผ่านกล่องปันสุขของอาสาสมัครมูลนิธิกระจกเงาค่ะขึ้นเขาลงห้วยบรรยากาศระหว่างสองข้างทางที่ทีมอาสาจากมูลนิธิกระจกเงานำอาหารและสิ่งของจำเป็นบรรจุลงกล่องปันสุขไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ที่บ้านแม่มอนครับค่ะตอนนี้เบนได้ถึงหมู่บ้านแม่มอนแล้วค่ะหมู่ที่2ของตำบลห้วยชมพูนะคะอำเภอเมืองเชียงรายแล้วเนี่ยค่ะเพราะว่าตอนนี้เราได้อยู่ที่หน้าด่านนะคะเพราะตอนนี้ด่านปิดค่ะเพราะว่าไม่ให้คนนอกเข้าคนในก็ห้ามออกค่ะเพื่อรักษามาตรการในหมู่บ้านไว้ค่ะเพราะว่าตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบโรคโควิด19ภายในหมู่บ้านอยู่นะคะอันนี้คือรถของทีมมูลนิธิกระจกเงาเพื่อนำส่งกล่องแบ่งปันให้กับหมู่บ้านแม่มอนนะคะในกล่องแบ่งปันก็จะมีนมด้วยนะคะอันนี้เป็นนมแล้วก็เป็นไข่ไก่ค่ะประชาคมของหมู่บ้านการปิดหมู่บ้านนะครับการปิดหมู่บ้านไม่ให้คนนอกเข้าในชุมชนไม่ให้คนในออกนอกพื้นที่นะครับที่จำเป็นที่ออกไปก็จะมีเหตุฉุกเฉินหรือเจ็บไข้ป่วยนะครับอันนี้คือจำเป็นนะครับนอกจากนั้นให้กักตัวหมดเลยนะครับที่เสี่ยงสูงก็ไม่มีครับก็เมื่อวานก็ได้คัดกรองแบบที่เสี่ยงสูงแล้วก็คนที่มีไข้มีอาการเริ่มมีอาการหน่อยนะครับก็เรียกมาตัวการเดินทางไปให้ความช่วยเหลือในแต่ละครั้งนอกจากจะนำกล่องปันสุขไปมอบให้กับชาวบ้านแล้วทีมอาสายังได้ทำการเก็บข้อมูลของชุมชนในเรื่องของจำนวนสาเหตุเพื่อนำไปวิเคราะห์และหาแนวทางการป้องกันให้กับชุมชนอื่นครับน่าสนใจว่าถึงวันนี้การระบาดระลอก4ของโควิด19แล้วมีความพยายามในการป้องกันไม่ให้เกิดระลอก5เนี่ยนะคะกลไกการทำงานที่จะดูแลชุมชนแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ชายแดนยังมีอีกหลายจุดที่กลไกของภาครัฐเข้าไม่ถึงและอาสาสมัครเป็นกลุ่มสำคัญนะคะเพื่อให้ประชาชนพร้อมและไปต่อนอกเหนือจากเรื่องปากท้องและสุขภาพซึ่งเป็นปัญหาเฉพาะหน้าค่ะระยะยาวทีมอาสาสมัครเขาก็ดูแลเรื่องของสิทธิแรงงานข้ามชาติด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมจำกันได้ก่อนหน้านี้กระทรวงแรงงานเปิดให้แรงงานข้ามชาติ3สัญชาติที่ทำงานในไทยขึ้นทะเบียนเรียกง่ายๆว่าคือนิรโทษกรรมใครยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนแบบถูกกฎหมายก็ขึ้นทะเบียนกันแต่กลไกสิ้นสุดลงแล้วเมื่อ13กันยายนที่ผ่านมาเวลานี้น่าสนใจว่าการสำรวจของอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติยังพบว่ามีแรงงานอีกจำนวนมากที่เข้าไม่ถึงระบบนี้แปลว่าก็ยังไม่ถูกกฎหมายอยู่ดีนะคะคุณธีรเดชคุณธิดารัตน์คะมีหลายเรื่องต้องคุยกันต่อนะคะโดยเฉพาะเชียงรายซึ่งมีความเสี่ยงความเปราะบางกับการเป็นพื้นที่ชายแดนและอีกมุมหนึ่งเชียงรายก็มีรายได้จากการท่องเที่ยวการเปิดการท่องเที่ยว1ตุลาคมเปิดเฟสแรกถูกต้องไหมคะแต่มีแผนว่าหลัง15เนี่ยเชียงรายอาจจะเป็นหมุดหมายกลุ่มจังหวัดที่จะถูกเปิดเรื่องของวัคซีนแรงงานและการควบคุมโรคเนี่ยยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องทำให้พวกเขาเข้าให้ถึงค่ะวัคซีนเป็นสิ่งที่ฉันเป็นห่วงที่สุดนะอยากจะให้พี่น้องที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยมีการฉีดได้เยอะที่สุดนะเพราะว่าเดี๋ยววันที่15ตุลาคมหากมีการเปิดการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือว่าคนไทยเข้าไปเที่ยวแล้วแต่คนในพื้นที่เองยังไม่มีการฉีดวัคซีนเรื่องนี้น่าเป็นห่วงจริงๆค่ะเนี่ยแหละค่ะเป็นโจทย์สำคัญไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะคะเพราะว่าจริงๆแรงงานข้ามชาติเมื่อเรารู้ว่าเขาเป็นจิ๊กซอว์และกลไกสำคัญในการหนุนเศรษฐกิจกลุ่มนี้ก็ควรจะได้รับการดูแลเช่นเดียวกันค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณวิภาพรค่ะ